เดี๋ยวจะเริ่มจากการสแกนนิ้วให้ดูเลยละกันว่าเข้าได้ไหมเรียบร้อยอ่ะอีกทีนึงละกันให้ดูแวบเรียบร้อยใช่แล้วทุกคนเมื่อกี้นะคะคือ Galaxy S24 Ultra ที่ติดฟิล์มนะกระจกจาก Anti Monster รุ่น Buffer X ก่อนจะไปสาธิตการติดตั้งนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังขอเทสอีกหนึ่งอย่างละกันอันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนดูนะคะในเรื่องของการนะพวกแบบว่าลดแสงสะท้อนนะคะตัวจอเนี่ยของ S24 Ultra เนี่ยทำเรื่องนี้มาได้โคตรดีนะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นการแข่งขันกับหน้าจอเขาค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าอุ้มทำได้เป็นยังไงลองดูละกันแหวนี่ได้ประมาณนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าด้านล่างเนี่ยยังทำได้ดีกว่านะนี่คือตัวจอจริงๆของ A24 Ultra นะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็ทำออกมาได้ใกล้เคียงนะคะนี่คือติดนะกระจกตัว Anti Monster อยู่นะคะเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันก็คือเส้นด้านล่างเนี่ยจะคมกว่าอยู่หน่อยนึงนะคะต้องบอกว่าถ้าดีที่สุดนะสำหรับ A24 Ultra นี่อุ้มแนะนำจากใจเลยก็คือการไม่ต้องติดอะไรเลยนะคะใช้เปล่าๆแบบนี้นะคะมันสวยที่สุดอยู่แล้วนะถ้าคุณไปติดฟงติดฟิล์มนะคะก็จะลดในความสามารถนี้ไปแต่ถ้ายังอยากติดฟิล์มกระจกแล้วยังได้ความสามารถนี้หรือว่าใกล้เคียงขนาดนี้นะคะก็แนะนำว่า Anti Monster เนี่ยน่าสนใจมากอ่ะพร้อมแล้วไปติดตั้งกันดีกว่าก่อนจะไปที่โปรเซสถัดไปนะคะขอเพิ่มความยากนิดนึงละกันก็คือหลายคนถามมาว่าเฮ้ยพี่อุ้มถ้าสมมุติใช้แบบนี้แล้วฝุ่นเข้าเป็นยังไงนะคะต้องมาลอกออกเอาออกหรือเปล่าเอาอย่างนี้เลยละกันเนี่ยอุ้มจะใช้เศษกระดาษเนี่ยแทนฝุ่นนะคะทดสอบให้ดูวางไปเลยแบบนี้แวบเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใช้เอาอุปกรณ์เนี่ยตัวช่วยติดนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเลยลูกศรนะคะจะอยู่ด้านเดียวกับ USB Type C ตรงที่เราเสียบชาร์จเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะวางลงไปค่ะวางทาบลงไปแบบนี้เลยเนาะวางเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะมันจะพอดิบพอดีกันนะมันจะพอดิบพอดีกันแบบนี้ค่ะสิ่งต่อมาที่เราจะทำก็คือเราจะดึงเอาตัวนี้นะคะตัวที่เป็นลูกศรเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราจับนะคะจับไว้ที่ตัวช่วยติดนะแล้วก็ดึงออกได้เลยตรงๆนะคะโอเคซึ่งเห็นไหมว่าตอนนี้มันได้หายไปแล้วไอตัวกระดาษที่อุ้มวางไว้แทนฝุ่นมันได้หายไปแล้วขั้นตอนต่อมานะคะให้เราเอานิ้วเนี่ยช่วยกดนะให้ฟองอากาศมันทำการไล่มันจะทำการค่อยๆไล่ไปแบบนี้จนกว่ามันจะไล่หมดนะคะรอแป๊บหนึ่งถ้าอยากให้เร็วขึ้นก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยช่วยๆไล่ได้นะคะค่อยๆนะทีละหน่อยคือแบบนี้พอเรียบร้อยนะคะเสร็จแบบนี้ปุ๊บวิธีการต่อมาเราจะทำการดึงเอาตัวช่วยติดออกนะคะซึ่งวิธีการดึงง่ายๆเลยเอานิ้วจิ้มไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกจากทางด้านหัวเขานะคะไปแฮปแบบนี้มันจะเป็นการดึงเอาฟิล์มนะคะด้านหน้าออกทีเสร็จเรียบร้อยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่ไอ้ฝุ่น3เม็ดนั้นก็หายไปด้วยนะคะแล้วเท่านี้ก็เสร็จแล้วอะง่ายมากจริงเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะที่ตัวพลาสติกสีดำที่เราดึงออกมาค่ะมันจะมีเป็นแบบว่ากระดาษเมื่อกี้ที่เราทำแทนฝุ่นเนี่ยติดออกมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะทุกคนแค่เช็ดนะแล้วก็สามารถทำตามวิธีที่ผมบอกได้เลยต่อจากนั้นนะคะเราควรจะมารีจิสนะในส่วนของการสแกนนิ้วลายนิ้วมือใหม่อีกครั้งนึงแนะนำนะคะเพราะว่าถ้าสมมติไม่ทำตรงนี้บางทีเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยติดฟิล์มแล้วตัวลายนิ้วมือที่ส่งไปที่ข้างล่างเนี่ยที่ตัวสแกนนะคะมันจะมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยมาทำการรีจิสนะคะในรูปแบบนี้ใหม่นะจะรีจิสกี่นิ้วก็ว่ากันไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้งานในส่วนของสแกนลายนิ้วมือนะคะในรูปแบบนี้ได้เลยนะทันทีโดยที่สแกนง่ายมากๆเหมือนที่ผมสาธิตให้ดูไปหลายครั้งแล้วนะคะเอาทีอ่ะดูนะเห็นไหมสแกนง่ายเพราะอะไร1เลยคือมันบางทุกคนพอตัวฟิล์มนะคะตัวฟิล์มกระจกมันบางปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถสแกนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ไปติดมาแล้วรู้สึกว่าสแกนได้ยากนะคะตัวนี้ก็เป็นทางออกนึงเนี่ยที่แนะนำนะตอนนี้เนาะอุ้มให้ดูนิดนึงละกันค่ะนี่คือความบางของตัวกระจกนะมันบางประมาณนี้เลยนี่อุ้มให้ดูนี่มี2แผ่นนะคะบางเฉียบมากๆนะแล้วข้อดีก็คือพอบางนะคะมันมีความยืดหยุ่นนะแต่มันแข็งแรงระดับ 9Hz นะคะแล้วก็ตัวชั้นกาวของเขาเนี่ยมันจะเป็นกาวบัฟเฟอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกาวบัฟเฟอร์ตัวนี้ค่ะลักษณะของเขาเนี่ยคือเวลาที่มันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่แข็งใช่ป่ะแต่ว่าพอเวลามันโดนพวกแรงกระแทกนะคะมันก็จะช่วยมีการแข็งตัวเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ช่วยทำให้เหมือนเป็นบัฟเฟอร์เนี่ยให้กับตัวกระจกอีกชั้นนึงนะคะมีตัวกระจก 9Hz แล้วมีตัวบัฟเฟอร์อีกชั้นนึงแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนที่เป็น anti reflection นะคะที่อุ้มใส่มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยครบนะ3อย่างเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยน่าจะต้องการค่ะทีนี้อุ้มให้ดูนิดนึงละกันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนิดนึงใช่ไหมคะตัวนี้เองเนี่ยก็ตัวขอบเนี่ยมันจะเข้ามานะคะในจออยู่นิดนึงนะประมาณเล็กมากอะนะนิดเดียวนะคะเท่านั้นนะทั้ง2ข้างก็จะเข้ามานิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากด้านข้างจะยังเห็นตัวกระจกไหมนะรอดตรงนี้นะคะก็ยังเห็นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะนะทุกคนก็คือคุณสามารถใช้งานได้อุ้มทำขอบให้บางที่สุดนะคะเท่าที่จะทำ
ทำได้แล้วสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าจอ Samsung นะคะเห็นมันตรงแบบนี้ตรงปลายมันจะโค้งอยู่หน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีนี้ก็คือดีที่สุดแล้วนะตั้งแต่ที่คิดค้นมานะคะโอเคงั้นประมาณนี้นะกับตัว Anti Monster Buffer X นะคะใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ได้สบายๆอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรเขียนได้ลื่นไหลเนี่ยเหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวเคสใส่ให้ดูนะคะสำหรับตัวเคส UAG เป็นยังไงบ้าง UAG นี่โหดสุดแล้วในบรรดาเคสนะคะก็ใส่ได้สบายๆนะคะสำหรับเคส UAG มันก็ไม่ปีนกันนะคะนี่ไม่ปีนไม่ลอยนะคะสบายๆแบบนี้เลยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากได้นะตัวนี้ก็มีขายเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกระจกกันเลนส์กล้องนะคะอันนี้จะเป็นซัพไฟเลยนะตัวกระจกเขาเนี่ยจะเป็นซัพไฟนะคะมีความแข็งแรงอันดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้สำหรับตัววัสดุในการปกป้องหน้าจอตอนนี้นะคะก็จะเป็นซัพไฟแล้วก็นี่เห็นไหมช่องนี้ถึงจะใส่นะคะตัวกระจกกล้องเนี่ยของ Anti Monster ก็ยังสามารถใส่กับเคส UAG นะคะพอดีช่องแบบนี้เป๊ะๆ เลยนะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ประมาณนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าคุณสั่งนะคะทั้งตัวกระจกหน้าจอนะแล้วก็สั่งตัวกระจกนะคะตัวกันเลนส์กล้องด้วยสิ่งที่จะได้ไปอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยได้เป็นเคสนะคะ Anti Monster แบบนี้อุ้มแถมไปให้นะเผื่อใครจะหาเคสใส่นะคะที่รองรับการใช้งาน MagSafe ได้ก็จะแถมไปให้ในกล่องเลยนะคะก็จะเป็นเซตนะตัวนี้ก็จะเป็น 1,980 บาทนะคะได้ทั้งตัวกระจกนะหน้าจอ Buffer X นะคะได้เป็นตัวกระจกกับเลนส์กล้องนะคะรุ่นซัพไฟร์แล้วก็ได้เป็นเคสตัวนี้แถมไปให้อีกด้วยค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้าน Gadget Zone หรือมอบางกะปิชั้น2นวมินทร์ซอย70หรือจะเป็นร้าน Joy Mobile นะคะเซ็นทรัลพระราม2ชั้น2แล้วก็ยังมีค่ะที่ร้าน #956นะคะเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4ไอคอนสยามชั้น4แล้วก็จะมีที่ Power Buy นะคะสามารถไปหาดูกันได้เลยฝากด้วยนะอันนี้คือแบรนด์นุ่มเองนะคะสำหรับตัว Anti Monster นะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ